เรื่องนี้เรื่องใหญ่สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนครับใครที่ยังไม่มีกล้องติดหน้ารถติดซะเถอะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณได้ครับคลิปจะเห็นว่ารถเขาจอดอยู่เฉยๆแล้วก็เห็นผู้ชายอยู่กลางถนนก่อนที่ผู้ชายจะนับ1 2คลิปแล้วก็วิ่งมาเลยครับวิ่งมาอย่างกับภาพสโลโมชั่นจังหวะนี้แล้วก็กระโดดฮึบเอาขาวางก่อนด้วยแล้วก็นอนทันทีเลยครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับว่าเขาโดนรถชนไงเนี่ยคุณผู้ชมก่อนที่ตัวของน้องคุณผู้หญิงที่ขับรถคันนี้ก็ตะโกนเนี่ยให้กับพลเมืองดีว่าพี่ช่วยด้วยหนูไม่ได้ชนไม่ได้ชนจนมีคนออกมาไล่ผู้ชายคนนี้ลงจากกระโปรงรถเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นไกลนะครับรามอินทราครับคุณผู้ชมช่วงสะพานข้ามแยกโรงพยาบาลนพรัตน์ใกล้ๆใต้สถานีนพรัตน์โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีซึ่งตรงนี้เขาก่อสร้างถนนอยู่เลยเหลือจราจรช่องซ้ายสุดช่องเดียวเขาก็เลยออกมาเตือนนะบอกว่าโชคดีนะโชคดีหนึ่งมีกล้องโชคดีที่สองคือมีคนมาดึงผู้ชายคนนี้ออกไปบอกว่าถ้าเกิดไม่มีกล้องถ้าไม่มีผู้ชายคนที่มาช่วยไม่แน่ใจจะโดนอะไรบ้างผู้ชายคนนี้อาจจะมีการเรียกเงินเรียกค่าเสียหายต่างๆนานาหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยทางตัวของน้องคนขับรถเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปแจ้งความนะตำรวจเขาบอกแบบนี้ฝากน้องผู้หญิงไปแจ้งความหน่อยละกันคดีนี้มันจะได้เป็นคดีนะในการจัดการไม่ให้มีคนที่จะคิดทำอะไรแบบมักง่ายแล้วมันก็เสี่ยงเนี่ยอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนนทุกๆคนต่อไปด้วยกันสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ